าเหนือท้องนาและรวงข้าวเมื่อสายฝนโปรยมาแผ่วเบาดังหนุ่มน้อยบ้านเจ้าอยู่ไกลเกาะรถไฟจะไปชายแดนลำบากแสนชอกช้ำจำทนไปซื้อของที่มาเลกว่าจะกลับก็คงจะดึกงั้นฉันไปอยู่กับเพื่อนเธอก่อนดีไหมดีเลยฉันว่าจะชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันแล้วอีกอย่างฉันมีอะไรจะให้เธอดูด้วยแหละป่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีคนให้ฉันมานะโอ้ยแล้วจะอ่านออกอะไรเนี่ยก็อ่านตรงที่มันเป็นภาษาไทยไงอ๋อเธอนี่ดีเนาะขนาดออกจากโรงเรียนไปแล้วอ่ะยังขยันอ่านหนังสืออยู่เลยม้าบอกว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในโรงเรียนถึงแม้เราจะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วแต่ว่าเราก็หาความรู้เองได้ถ้าเราใฝ่รู้เนี่ยหนังสือพวกนี้เธอแบ่งไปบ้างก็ได้นะฉันให้ได้นะอ่านให้ฟังสิอ่านดูก่อนอุ๊ยมีปีที่มีตะเกียงไหมน่าจะมีนะแต่อาจจะไม่มีน้ำมันนะรอเดี๋ยวฉันไปดูก่อนแล้วกันรอแป๊บนึงจ้ะดับไลท์ตรงนี้เนี่ยห่วงนี้นี่หูยันไปไหนวะ
ไอ้นาคาเห็นไอ้ฮูยันป่ะนี่น่าถามเลยเสียฟอร์มหมดไอ้ฮูยันไปไหนวะไฟไหม้กระดังเลยเร็วเฮ้ยไปเลยลงมือตอนพี่เขี้ยวไม่อยู่แสดงว่ามันหน้าตัวเมียใครที่มันกล้าทำกับพี่เขี้ยวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกมันไม่รอดแน่พวกเองคงไม่มีใครกล้าทำแบบนี้ใช่ไหมวะฮะใครวะเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยจุ๊ยเองหายโกรธพี่เขียวยังวะเราไม่เคยลืมใครที่ทำอะไรกับเราไว้มันต้องได้รับการตอบแทนที่สะสมไม่ช้ากันเลยรู้อะไรกับมึงวะไอเดมป่าเปล่าไม่มีอะไรอะแล้วไม่น่าอ่อนน้องเองอะมันหายไปไหนวะเอ็งหายไปไหนมาไปหาเพื่อนมาครับไปหาเพื่อนเหรอเอ็งแน่ใจนะว่าเอ็งไม่ได้โกหกครับผมไปหาเพื่อนมามีอะไรหรือเปล่าครับจะมีอะไรก็มีคนเผาโกดังน่ะสิพี่เขี้ยวพี่ไอ้ฮูยันน่ะมันไม่ได้ทำหรอกนะพี่ดูท่าทางนายมั่นใจเหลือเกินนะพี่เขี้ยวเองไม่ได้พูดสักคำเลยว่ามันทำไม่ต้องกินปูนร้อนท้องด้วยวะถึงตอนเนี้ยแต่อาเดียวจะบอกว่าเองไม่ได้ทำแต่เองมันน่าสงสารที่สุดกินน้ำมันจับปูนไว้ไม่ทำจริงนะครับอาเดียวฉันไม่ทำจริงนะทำไมไม่ทำแล้วกลิ่นน้ำมันมาจากไหนวะไหนเอ็งบอกทุกคนสิว่ากลิ่นน้ำมันที่ตัวเองอะมาจากไหนพอดีบ้านเพื่อนผมไฟดับอะครับเลยออกมาจุดตะเกียงให้อะพอดีน้ำมันตะเกียงหมดเอ็งก็หามาเติมให้แล้วบังเอิญเอ็งซุ่มซ่ามทำน้ำมันหกใส่ตัวเองแล้วก็บังเอิญที่เอ็งขับโกดังห้าใช่ไหมเหตุผลแบบเนี้ยเด็กปัญญาอ่อนมันยังรู้เลยคืนนี้เองอยู่เนี่ยนะถ้าเองบริสุทธิ์ใจจริงเดี๋ยวไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะเดี๋ยว